เฮ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวทุกคนใจเย็นก่อนนะครับเมาลือด้วยเดี๋ยวโอเคเองครับคุณพ่อครับคือผมมารักมวยมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณพ่อมาดูถูกครอบครัวผมอะครับมวยไหนครับไม่ต้องเลยพวกโอรู้แล้วนะว่าลือนะเป็นพ่อของอามวยแล้วก็มาแอบดูพวกโอว่าพวกโอมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงโอรู้กันหมดเลี้ยวไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยยังไงไม่งั้นเราจะมาถามซอกแซกดูถูกดูแคลนพวกโอทำไมใช่มาแล้วค่ะทุกคนโอ้ยไงมวยมาแล้วเดี๋ยวนะคะทำไมทุกคนแต่งตัวแบบนี้คะพวกเราทุกคนอยากทำให้พ่อมวยประทับใจไงฮะใช่แล้วลูกรักกังนะเจอกังครั้งแรกแทนที่จะรีต่อกังมาดูถูกกังสิแล้วนี่อมวยหรือพาพ่อหรือกลับไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวนะคะตกลงนี่วันนี้พ่อหมวยมาที่นี่เหรอคะแต่แม่หมวยบอกว่าพ่อไม่มาแล้วนะคะเฮ้ยอ้าวแล้วคุณเป็นใครอ่ะมาปลอมตัวเป็นพ่อหมวยทำไมหรือว่านี่พ่อจ้างให้มาแทนพ่อเหรอคะโอ้ยเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วคือผมสนใจที่มาซื้อร้านนี้แค่นั้นเองนี่คุณลุงครับถ้าสนใจจะมาซื้อร้านนี้แค่นั้นเนี่ยทำไมจะต้องมาพูดจาค่อนแคะกันด้วยล่ะครับคุณลุงอืมใช่ไม่ได้ค่อนแคะแค่โน้มน้าวตกลงสนใจขายไหมขายป้าเรือสิไปเลยออกไปเลยเชิญออกไปเลยใช่ไปไม่ได้เอาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วแหมติดมือจะทุบให้เตี้ยกว่าเดิมไม่ใช่พ่อเลยไม่ใช่ค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยก็มีไปอย่างเนาะอะไรเนี่ยอุตส่าห์จะอัปเกรดให้พวกแกเนี่ยกับกลายเป็นว่าไม่ใช่พ่อหมวยโอ้ยตายตายตายแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะวันหลังถ้าพ่อหมวยมานะเราก็จะแต่งกันใหม่แล้วฉันจะได้เทรนพวกแกให้เป็นผู้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกอะไม่ต้องหรอกค่ะคือจริงๆแล้วหมวยว่าที่ทุกคนเป็นกันอยู่มันก็ทำให้บ้านนี้มันน่ารักอยู่แล้วอะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆหมวยว่าเราก็น่าจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันนะคะอาหมวยลื้อนี่น่ารักจริงๆเลยนะป้าก็เห็นด้วยนะการที่เราจะต้องมานั่งเสแสร้งกันเนี่ยมันไม่มีประโยคหรอกเพราะต่อไปมันก็จะหาความสุขไม่ได้มันต้องอยู่กันที่ความจริงที่คุณป้าพูดมาเนี่ยมันก็ถูกนะครับพูดเล่นนี่ถูกไหมอันนี้ก็ถูกเหมือนกันครับดังแปะเลยดังแปะเป็นเรื่องมันดังจริงเออป้าลงดีเหนื่อยก็พักไม่ต้องวุ่นวายสวัสดีอีกทีดีไหมก็แบบถูกใจก็เรานั้นเฮงสวัสดี